เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทำกันนะคะเริ่มจากตั้งน้ำค่ะเราจะตั้งน้ำให้เดือดเตรียมลวกไว้ใช่ไหมคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะพอเราตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะเราเตรียมที่จะลวกสาคูแต่ที่สำคัญจะลวกเราต้องแช่สาคูก่อนค่ะเราจะแช่แบบไม่ใช่แช่น้ำค่ะนะคะใช้น้ำผ่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราสาคูเนี่ยเทใส่กระชอนก่อนนะคะใช่ค่ะเทใส่กระชอนเราอาจจะร่อนเอาพวกฝุ่นนะคะที่เลอะออกบ้างนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำนะคะเปิดน้ำลาค่ะแล้วก็เปิดน้ำลาตอนนี้ตั้งน้ำไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เอาสาคูเนี่ยเตรียมเอาไว้นะคะพักไว้15-20ค่ะแล้วก็มาเตรียมสาคูซึ่งสาคูที่เราเตรียมไว้แล้วก็มีนะคะเราจะถึงวิธีการทำก่อนนะคะเราก็จะเอาสาคูใส่กระชอนอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ำตักราดสาคูเนี่ยค่ะนะคะให้ชุ่มนะคะให้ฉ่ำเนี่ยค่ะหรือว่าเอาไปล้างผ่านน้ำก๊อกเนี่ยก็ได้นะคะสักหลายครั้งนะคะแล้วก็ให้ปล่อยให้น้ำไหลผ่านอย่างนี้ค่ะสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะผึ่งเอาไว้ในกระชอนอย่างนี้ค่ะวางไว้ให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็สักครู่เขาก็จะอืดนะคะมันเป็นลักษณะนี้ค่ะอันนี้นะคะคือตัวสักครู่ที่เราค่ะผ่านน้ำแล้วนะคะเราพักเอาไว้แล้วนะคะเม็ดเขาก็จะกลมขึ้นนะคะโตขึ้นค่ะใช่เลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะอิ่มน้ำนะคะวิธีนี้จะทําให้เวลาที่เราต้มสาคูนะคะเราจะต้มได้ง่ายขึ้นนะคะเรานําไปลวกแป๊บเดียวก็ใช้ได้สาคูไม่เป็นไตแล้วก็ไม่ค่อยละลายออกแต่ถ้าเราใช้วิธีที่น้ำเดือดแล้วสาคูใส่ลงไปนะคะบางทีก็จะต้มนานนะคะเพราะกว่าสาคูเขาจะสุกแป้งนะคะอย่างบางคนอาจจะชอบสาคูที่เป็นตากบข้างในคือมีขาวๆอยู่นะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบนะคะก็ใช้วิธีนี้นะคะก็จะเหมาะสมกว่าทิ้งน้ำเดือดเราก็ไปเตรียมทำเราก็ลวกค่ะเอาไปเตยใส่ไปก่อนนะคะเพิ่มกลิ่นนะคะค่ะเร่งไฟให้แรงนิดหนึ่งครูฝากถือนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวต้มให้ใบเตยนะคะมีกลิ่นหอมให้น้ำมีกลิ่นหอมใบเตยก่อนนะคะขนมไทยหรือว่าขนมที่เราทำนี่นะคะเราก็ต้องเน้นเรื่องความหอมนะคะเพราะว่าโดยรสชาติของส่วนประกอบนี่นะคะก็จะมีแต่แป้งอย่างวันนี้นะคะจะมีแต่แป้งสาคูใช่ไหมคะก็จะไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติอะไรอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องเสริมให้เขานิดนึงนะคะโดยใช้กลิ่นธรรมชาติแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะคะจะใช้กลิ่นใบเตยเนี่ยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนชอบไปทางกลิ่นมะลิแล้วอยากได้เป็นสีขาวเราก็ใช้กลิ่นมะลิได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็จะเอาใบเตยที่สลดแล้วนะคะที่เราต้มแล้วก็ได้กลิ่นหอมแล้วนะคะเอาขึ้นก่อนเวลาที่เราลวกสาคูเนี่ยเราจะได้ตักได้ง่ายๆนะคะไม่ติดใบเตยค่ะหรือถ้าใครไม่ตักใบเตยอยู่ก็อยู่ในนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีความเป็นพิษอะไรอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะเกะกะนะคะเราก็ค่อยเลือกออกที่หลังก็ได้ค่ะบางคนอาจอยากจะให้หอมมากๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้มไปนานๆค่ะแล้วอันนี้ต้องการหอมมากหรือหอมน้อยคะอันนี้เหรอคะอันนี้หอมแล้วนะคะเอาต้องการความสะดวกค่ะเอาตักออกค่ะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะเราจะช้อนอันนี้ขึ้นก่อนนะคะแล้วก็จะลวกสาคูนะคะเราใช้วิธีลวกนะคะไม่ได้ต้มนะคะค่ะเราอาจจะถ้ากระทะเล็กนะคะหรือว่าทำแล้วแบบหม้อเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะใส่ครึ่งเดียวก็ได้นะคะวิธีลวกนะคะเดี๋ยวเราก็จะอาจจะคนนิดนึงค่ะพออย่าคนมากเดี๋ยวแป้งละลายนะคะพอเดือดนะคะสาคูจะลอยขึ้นมาเราก็ค่อยช้อนสาคูขึ้นนะคะการลวกสาคูนี่เราจะต้องให้น้ำเดือดนะคะแล้วก็ไม่ลวกนานหรือว่าไม่แช่นานเพราะว่าถ้าเราแช่นานเกินไปนะคะสาคูจะเละค่ะเพราะว่าเราแช่น้ำมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะหมายถึงเราหมักเอาไว้แต่เราไม่ได้แช่น้ำท่วมสาคูนะคะเพียงแต่ว่าเราล้างสาคูผ่านน้ำพักหนึ่งนะคะทิ้งไว้มันก็จะอิ่มทิ้งไว้เขาก็จะดูดน้ำเองแต่เราไม่ได้เอาน้ำไปแช่ให้เขาเพราะถ้าเราแช่น้ำนะคะเขาจะละลายหมดนะคะแล้วก็จะเละมากนี่ค่ะส่วนที่ลอยนะคะเราก็จะตักขึ้นนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะแป้งก็จะสุกนะคะจะมีเป็นเม็ดกลมๆอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทยอยตักขึ้นก็ได้เพราะว่าของเราใส่ไปครั้งหนึ่งมันจะเยอะนะคะนี่ค่ะเราก็จะตักขึ้นมาก่อนนะคะตักเฉพาะส่วนที่ลอยขึ้นมาค่ะ
ตรงนี้นะคะเราก็จะคนนิดนึงค่ะกระทะเล็กกว่าสาคูนะเนี่ยกระทะค่ะสาคูมีปริมาณมากนะคะไม่ได้เอากระทะใบใหญ่ขึ้นมาค่ะไม่ได้เอาใบใหญ่ขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะมองได้ลักษณะเขาจะสุกนะคะดูนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะใสขึ้นนะคะแล้วก็จะมีขาวๆอยู่นิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะต้องนําไปต้มอีกใช่ไหมคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะช้อนขึ้นมาค่ะเดี๋ยวให้เสด็จน้ำนิดหนึ่งนะคะนะคะว่าเราจะไม่ค่ะไม่จะไม่ยากเลยนะคะการลวกสาคูของเรานะคะค่ะวันนี้ทำสาคูเปียกค่ะน้ำน้อยค่ะคุณวันอาจจะนึกถึงที่เราทำสาคูแคนตาลูปนมสดน้ำจะเยอะใช่ไหมคะสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้แบบว่าต้องการความข้นของตัวสาคูต้องการให้แบบมีลักษณะเหนียวนิดนึงแต่สัปดาห์หน้าน้ำจะท่วมเลยค่ะแจกได้หลายบ้านเลยนะนอกจากข้างบ้านนะคะยังเลยไปอีกนิดนึงได้ค่ะหน้าซอยอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยตักได้ประมาณสัก5-6คนนะคะไม่เป็นไรค่ะงั้นช่วยช้อนอ่ะได้รู้สึกผิดมากเลยกินแรงจ้ะไม่เป็นไรค่ะช่วยกันได้ค่ะนี่ค่ะมายืนเป็นเพื่อนก็ยังดีนะคะเสร็จเรียบร้อยอย่างที่บอกนะคะคือภาชนะที่ลวกนี่เล็กไปนิดหนึ่งนะคะกับปริมาณที่ใส่แต่เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าใส่แค่ครึ่งหนึ่งนะคะพอดีค่ะพอดีลงไปแล้วก็เลยไม่เป็นไรอันนี้พักไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะร้อนค่ะเดี๋ยวหาผ้าจับหูกระทะก่อนมีไหมเรียบร้อยค่ะเอาไปเก็บได้เลยนะคะแล้วก็ลวกสาคูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีลักษณะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็คือจะเป็นมีลักษณะข้นๆนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ยังเป็นเม็ดอยู่นะคะยังมีเม็ดแล้วก็ที่เห็นขาวๆนี่นะคะเดี๋ยวพอได้ความร้อนนะคะก็จะสุกทั่วนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นแป้งดิบๆนะคะเพราะว่าเราเอาไปแช่น้ำไว้สัก15นาทีนะคะตอนที่เราล้างนะคะประมาณ15-20นาทีนะคะซึ่งขั้นตอนที่การที่เราพรมน้ำหรือว่าล้างน้ำในสาคูเนี่ยนะคะมันก็จะมีความสำคัญทำให้สาคูของเราเนี่ยสุกง่ายขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้มน้ำมะพร้าวใช่ไหมคะค่ะเริ่มจากการใส่น้ำมะพร้าว1ถ้วยใช่เทใส่เลยนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย200กรัมนะคะค่ะเกลือกับน้ำเกลือกับใบเตยใส่ได้เลยไหมคะได้เลยค่ะนะคะเกลือตากลมนะคะเริ่มแห้งนะคะเกลือเศษ1/4ช้อนชานะคะค่ะแล้วก็ใบเตยล้างให้สะอาดนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้มไปพร้อมกันนะคะค่ะการนำไปต้มเลยค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมีน้ำตาลน้ำมะพร้าวนะคะเกลือแล้วก็น้ำแล้วก็ใบเตยค่ะขนมที่ทำง่ายๆนะคะทำไม่ยากเลยนะคะเอ๊ะเดี๋ยวเราจะมีปัญหาหม้อเล็กไปอีกหรือเปล่าคะคุณวันนิพาน่าจะเล็กไปมั้งหม้อเดี๋ยวเหมือนกระทะนะคะแสดงว่ามีบทเรียนแล้วไม่ได้นำมาใช้เดี๋ยวหาหม้อให้ใหม่เ
ราจะใส่แค่ครึ่งเดียวอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลมันเยอะต้องใส่ให้หมดเปลี่ยนหม้อได้เนี่ยทุกปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้นะคะถ้าเรารู้ตัวค่ะถ้าเรารู้ตัวว่าเราผิดหรือเราถูกไม่เป็นไรค่ะเทใส่ลงมาเลยเดี๋ยวหม้อร้อนค่ะคือตอนที่เราทดลองทำเราไม่ได้ทำมากแค่นี้ไงคะทำทีละนิดละหน่อยเพื่อหาสัดส่วนก่อนใช่ไหมคะพอทำมากหน่อยนึงก็เลยหยิบอุปกรณ์ผิดหยิบอุปกรณ์ไม่เหมาะสมนะไม่เป็นไรค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่ยังดีนะคะที่ผิดแล้วยังรู้ตัวว่าผิดนะยังไม่ฝืนค่ะยังไม่ฝืนที่จะทำต่อแต่เมื่อกี้คือต้องฝืนนิดนึงเพราะว่าแก้ไขลำบากค่ะเทลงไปแล้วนะคะค่ะเราต้องคนนิดนึงนะคะเพื่อให้น้ำตาละลายค่ะเดี๋ยวพอละลายแล้วก็ไม่ต้องคนค่ะทิ้งให้เดือดนะคะในส่วนที่คนอยู่นะคะจะมีน้ำมะพร้าวน้ำหอมค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายร้อยกรัมค่ะแล้วก็เกลือเศษ1/4แล้วก็ใบเตยค่ะต้องชิมนิดนึงนะคะมะพร้าวอย่าให้มีน้ำเปรี้ยวนะคะถ้ามะพร้าวไม่ค่อยจัดใช่ไหมคะจะมีน้ำก็จะเปรี้ยวนะคะเราก็อาจจะไม่ใช้น้ำมะพร้าวก็ได้ถ้ามะพร้าวน้ำมะพร้าวรสชาติไม่ดีนะคะใช้น้ำเปล่าแทนค่ะค่ะได้ค่ะความหอมแล้วก็ใช้ใบเตยช่วยหรือใส่กลิ่นมะลินะคะก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นใบเตยก็จะเข้ากันดีกับนมนะคะกลิ่นมะลิรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่หรือถ้าจะเป็นแบบทางฝรั่งหน่อยนะคะก็ใส่กลิ่นวานิลาก็ได้ค่ะกลิ่นวานิลาค่ะได้นิดหน่อยนมนี่เราก็ใช้กลิ่นวานิลาค่ะเหมือนนมที่เราเลือกใช้เราเป็นนมรสวานิลาก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบขนมไทยแบบลูกครึ่งนะคะดัดแปลงนิดหน่อยนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช้กะทิเราใช้นมก็ได้นะคะอย่างสาคูนี่ที่บ้านเราก็ซื้อทิ้งติดไว้ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นของแห้งแล้วก็เก็บไว้ได้นานเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอเดือดแป๊บหนึ่งเล่งไฟได้เล่งไฟได้ประมาณเท่าไหร่ได้สักกี่ถ้วยคะเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะหมายถึงว่าถ้าถ้วยขนาดสัก120กรัมนะคะก็ได้ 5-6 ถ้วยค่ะ 5-6 ถ้วยนี่เยอะนะคะเนี่ยสำหรับคนไม่ชอบกินก็ว่าเยอะค่ะแต่สำหรับลูกชายกับลูกสาวอ๋อไม่ถึง เกินไปอ่ะกิน10คนแสดงว่าขายแพงนะกิน10คนเนี่ยไม่ชอบกินขนมหวานก็อย่างนี้แหละ คนที่ชอบกินขนมหวาน6คนอะไรอย่างเงี้ยกำลังเหมาะค่ะต้องรอให้ใบเตยสลดก่อนใช่ไหมคะค่ะให้เหี่ยวนิดนึงนะคะจะได้มีกลิ่นหรือรอให้น้ำที่เดือดนี่นะคะมีกลิ่นเดี๋ยวคุณหลีไฟนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวข้างๆจะไหม้นะคะเนื่องจากไฟเขาแรงจริงๆเลยค่ะหลีนิดนึงนะเพราะว่าเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวหาภาชนะมาใส่ใบเตยให้เอาหม้อเดิมนี่แหละ เหี่ยวยังเหี่ยวแล้วค่ะหมายถึงคนๆ นะคะเหี่ยวหรือยังคนยังค่ะเอาใบเตยเหี่ยวแล้วเอาใบเตยมาก่อนก็ได้รีไฟให้นิดหนึ่งจะได้ตักสะดวกนะคะเดี๋ยวขนที่แขนร่วงเพราะว่าร้อนไฟไหม้ขนที่แขนก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยครีมเทียมครีมเทียมค่ะให้ละลายนะคะเราก็จะใส่ลงไปก็จะมีความมันเหมือนที่เราใช้กะทินะคะนะคะไม่ใช้คู่กับกาแฟก็ได้ใช้คู่กับขนมก็ได้นะคะครีมเทียมของเรานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวฝากใส่นี่มะพร้าวสาคูแล้วก็มะพร้าวค่ะตามด้วยมะพร้าวค่ะละลายดียังคะเกือบแล้วค่ะนิดนึงเรา
แล้วก็นำไปใส่นะคะนำสาคูค่ะคนค่ะกะให้หมุนเองให้กระจายมาเองค่ะแม้ช่วยนิดหน่อยกะให้สาคูนี่กระจายตัวเองใช่ไหมคะช่วยเขาได้ค่ะคนนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้สุกแล้วก็คนได้แล้วเพราะว่าตอนที่ยังไม่สุกเนี่ยแป้งอาจจะละลายถ้าเราคนนะคะจะละลายได้เร็วขึ้นนะคะแป้งสาคูนะคะอ่ะคราวนี้นะคะโทษนะคะขอยืมนิดนึงค่ะที่ติดอยู่ค่ะทีนี้นะคะก็จะเป็นสาคูที่อยู่ในหม้อนะคะที่เรานำส่วนผสมสาคูเทลงไปใส่ในน้ำเชื่อมกับคอฟฟี่เมดโทษนะคะกับครีมเทียมที่เราใช้ค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บนึงนะคะแล้วก็ใส่มะพร้าวได้เลยนะคะมะพร้าว200กรัมค่ะหมดไหมคะชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเหงาอยู่คนเดียวอยู่ชิ้นเดียวไม่อยู่คนเดียวเห็นมะพร้าวเป็นคนเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะใส่มะพร้าวลงไปนะคะรอให้เดือดนิดหนึ่งนะคะเพื่อว่ามะพร้าวจะได้ไม่เสียหรอคะค่ะจะได้เก็บไว้ได้ไงคะเคยทำแล้วก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นอย่างนี้นะคะประมาณ3วันนะคะไม่เสียค่ะรับประทานเย็นๆจะอร่อยกว่าสาคูเปียกที่รับประทานร้อนนะคะเวลาเย็นๆนี่จะทานเหมือนมันจะสดชื่นจะชื่นใจกว่านะคะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ 3-4 วันนะคะถ้าเราไม่มีมะพร้าวเราอาจจะใช้ผลไม้อย่างอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นลำไยลำไยก็จะหวานไปเราก็ต้องลดน้ำตาลหรือว่าลูกตาลนะคะลูกตาลก็เข้ากันดีนะคะลูกตาลก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าเคยทำใส่ข้าวโพดรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้านะคะหรืออาจจะเป็นไม่ชอบทานข้าวโพดกับสาคูเปียกก็ไม่ทราบนะคะอาจจะเป็นความไม่ชอบส่วนตัวนะคะหรือว่าลูกจากเลยค่ะมันก็จะแข็งนิดหนึ่งนะคะหรือจะเป็นเผือกก็ยังไม่ค่อยเข้ากันกับนมเลยค่ะต้องเป็นมะพร้าวอ่อนนี่แหละค่ะกับลูกตาลนี่พอได้นะคะอันนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งให้เย็นค่ะปิดไฟให้คุณนิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้มีลักษณะใสช่วงที่เรารอให้เดือดนะคะต้องคนนิดหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นแป้งสาคูที่ก้นนะคะจะติดแล้วก็จะไหม้ได้นะคะต้องคอยคนนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นขนมที่ทำง่ายๆนะคะเราปิดไฟแล้วใช่ไหมคะเราก็จะรอให้อืดนะคะให้ข้นค่ะก็ต้องรอให้เย็นอันนี้ค่ะมีส่วนที่ข้นแล้วนะคะอยู่ทางนี้คุณวันนิพานี่ม้าวันอยู่ทางนี้เลยนะคะเป็นลักษณะที่เราทำเตรียมทิ้งเอาไว้นะคะก็จะมีความข้นนะคะแต่ว่าไม่เหนียวเหมือนสาคูเปียกทั่วไปนะคะที่เขาทำนะคะที่เป็นสาคูเปียกแล้วนำไปใส่กะทิบ้างหรือว่าไปทานกับพวกอะไรนะคะข้าวเหนียวถั่วดำโทษนะคะสาคูถั่วดำนะคะมันจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นไม่จับกันเป็นก้อนๆนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะจะแยกเม็ดๆนะคะเม็ดไผ่กับเม็ดมันนะคะเม็ดของสาคูแล้วก็เม็ดจะใหญ่นิดนึงไม่เล็กนะคะถ้าเราใช้วิธีต้มน้ำนะคะแล้วก็เอาสาคูลงไปลวกนะคะจะต้องนานนิดนึงแล้วเม็ดสาคูก็จะเล็กนะคะจะไม่ค่อยน่ารับประทานนี่เม็ดเขาจะอ้วนๆใหญ่ๆหน่อยนึงเห็นไหมคะกับพองน้ำแล้วค่ะแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลวกนานเกินไปนะคะถ้าลวกนานเกินเขาก็จะเละค่ะเนี่ยจะมีลักษณะเงี้ยนะเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทวนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งค่ะออกจากจานก่อนนี่ค่ะลูกสาวกับลูกชายนะคะจะชอบทานเพราะว่าลูกสาวครูก็ไม่ชอบทานกะทิเลยใช้นมแทนค่ะแต่เขาจะชอบทานสาวโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะใช่ลูกชายชอบทั้งสองอย่างเลยอะไรก็ได้ถ้าเป็นสาคูเขาจะชอบทานนะคะเม็ดใหญ่เม็ดเล็กนะคะกะทิหรือนมทานได้หมดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนี่ค่ะ
เสิร์ฟเย็นนะคะหมายถึงว่าเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เสิร์ฟนะคะรสชาติจะอร่อยใส่นมไปพร้อมทีเดียวหรือเอาเข้าแช่หรือว่าแช่เสร็จออกมาแล้วมาใส่นมแยกกันเพราะว่านมมันจะทำให้เสียง่ายใช่ไหมคะแล้วก็เวลาแช่นมนะคะเม็ดเขาก็จะดูดนมเข้าไปอีกนะคะทำให้อืดขึ้นมาอีกนะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาทานนะคะเราเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะถ้าจะเก็บให้นานขึ้นนะคะไม่เสียเราก็แยกเป็นชุดไปเลยว่าถ้วยหนึ่งเราจะทานแค่ไหนต่อคนนะคะแล้วก็แยกเป็นถุงก็ได้ค่ะแล้วมัดเอาไว้ค่ะมัดเก็บเอาไว้เวลาที่มัดเก็บนะคะในตู้เย็นแล้วก็พยายามอย่าไปมัดเหมือนแม่ค้าขายขนมพองๆแหมมัดสวยงามไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นนะคะเพียงเอาให้ชิดกับขนมให้มากที่สุดนะคะไม่ให้มีอากาศเพราะอากาศจะทำให้ขนมเนี่ยเสียค่ะแล้วก็มัดเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็สาคูก็จะไม่แข็งนะคะอยู่ในตู้เย็นก็ไม่แข็งค่ะออกมานะคะเราก็ตักแล้วก็เอานมราดแล้วก็รับประทานนะคะก็มีรสชาติอร่อยดีนะคะที่ทานดีนะคะท่านผู้ชมลองทำดูได้นะคะว่าสาคูเปียกมะพร้าวอ่อนของเรานะคะทำไม่ยากเลยค่ะอันนี้ไม่ลาดนะคะวางคู่ไปเลยลาดสิคะที่ยังไม่ให้ราดตอนนั้นนะเพราะว่าสาคูเขายังไม่อืดยังไม่ข้นดีนะคะเราก็ราดลงไปนิดเดียวน่าเห็นไหมเวลาราดจะน่าทานแหมรู้สึกน้อยเกินเดี๋ยวขาดแคลเซียมเนี่ยค่ะราดแค่นี้ราดแค่นี้ให้เห็นเขียวๆมั่งนะถ้าเราทานเองนะคะเราก็จะราดให้มากนิดหนึ่งนะคะก็เสร็จแล้วสาคูเปียกมะพร้าวอ่อนนมสดนะคะหรือสาคูเปียกนมสดมะพร้าวอ่อนสลับกันนิดหนึ่งชื่อนะคะก็จะเป็นขนมที่ทำง่ายๆไม่ยากนะคะท่านผู้ชมที่อยากจะหัดทำขนมไทยแบบง่ายๆนะคะลองทำขนมตัวนี้ดูก็ได้นะคะพอทำเสร็จแล้วถ้ามีคนชมว่าอร่อยท่านผู้ชมอาจจะมีกำลังใจในการทำขนมเพิ่มขึ้นนะคะอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในการทำสาคูเปียก